ดีครับคุณอนุชาคุณอุรชัยและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับเอาเฉพาะคำร้องยุบพรรคก้าวไกลก่อนอาจารย์มองฉากทัศน์หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ยังไงเอาทุกแนวทางเลยครับอาจารย์ครับผมว่ามันก็ถ้ามองในแง่มุมทางนิติศาสตร์ก่อนแล้วกันนะครับจากหมายเนี่ยมันก็มีสองแนวเหมือนกันที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือทั้งพร้อมที่จะให้เหตุผลที่จะยุบแล้วก็ให้เหตุผลที่จะไม่ยุบได้เหมือนกันครับกลุ่มที่ให้เหตุผลว่าจะยุบเนี่ยเขาก็จะเชื่อมโยงเมื่อข่าวที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพรรคก้าวไกลให้ยุติการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของ112ในช่วงหาเสียงแล้วก็ให้ยุติการกระทำต่างๆแล้วก็วินิจฉัยไปถึงขนาดที่มันตัดข้อเหมือนทำลายล้างประชาธิปไตยเหมือนกับว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีการตั้งรูปเอาไว้แล้วแล้วก็อาศัยตรงนั้นก็เป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การยุบพรรคซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปตามที่เราเห็นที่มีคนไปร้องกกต.แล้วก็กกต.ไปยื่นครับอันที่คนที่มองในลักษณะว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลได้ครับส่วนอีกมุมหนึ่งทางนิติศาสตร์เหมือนกันเขาก็บอกว่าการวินิจฉัยเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมันก็สิ้นสุดไปแล้วศาลก็กำหนดโทษไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สิ้นสุดตรงนั้นจะนำหลักฐานมาเพื่อที่จะวินิจฉัยแล้วก็ลงโทษซ้ำอีกเนี่ยมันก็ดูจะไม่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่มุมนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าพรรคก้าวไกลก็อาจจะไม่ถูกยุบครับครับทีนี้ในมุมมองนักศาสตร์ก็มีสองมุมเหมือนกันมุมหนึ่งเนี่ยก็มีการมองว่ามันมีการตั้งธงแล้วล่ะว่ายังไงก็ยุบก้าวไกลไม่ได้ก็มองว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นอันตรายต่อกลุ่มชนชั้นนำที่กลุ่มอำนาจอยู่ถ้าหากว่าสามารถที่จะขัดขวางหรือว่าทำให้ก้าวไกลเป็นอุปสรรคก็รวมทั้งตัดสิทธิ์คนที่มีความโดดเด่นของพรรคไปมันก็อาจจะส่งผลให้ก้าวไกลเนี่ยไม่มีการเติบโตมากเท่าที่ควรครับแล้วก็อาจจะทำให้พลังของก้าวไกลอ่อนแอไปก็กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มมองลักษณะนี้ก็คือว่าก็คงจะต้องยุบก้าวไกลครับแต่อีกมุมหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันว่าถ้ายุบก้าวไกลไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการทำงานเลยถึงเขามีสสเหลืออยู่อาจจะหายไปสัก10-20คนแต่เขาก็ยังทำงานในสภาได้อยู่ดีแล้วก็รวมทั้งทำให้เขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะอาศัยเงื่อนไขนี้เนี่ยไปใช้ในการที่จะรณรงค์หาเสียงในเรื่องของการถูกรังแกและก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีการสนับสนุนมากขึ้นครับแล้วก็รวมทั้งอาจจะการยุบพรรคเนี่ยก็ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันก็การสู่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต่างชาติเองแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เพราะงั้นเนี่ยยุบไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับดีไม่ดีก็อาจจะเป็นคุณต่อเอาไปยิ่งกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวนี้เนี่ยต้องก็บอกว่าก็อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องยุบก้าวไกลอาจารย์ครับการข้อให้ก้าวไกลทำงานไปถ้ามองผ่านสองมุมมองทางรัฐศาสตร์ที่อาจารย์เพิ่งพูดไปแล้วถ้าสมมุติว่ามองผ่านสายตาของชนชั้นนำที่อาจารย์ใช้คำเรียกเนี่ยยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลแบบไหนส่งผลดีหรือทำให้งานทางการเมืองของชนชั้นนำที่อาจารย์ใช้คำเรียกนี้ง่ายกว่ากันครับชนชั้นนำก็มีสองมุมนะคุณอนุชาเป็นรัฐชัยที่ผมไปพูดคุยอะไรพวกนี้นะครับมุมหนึ่งเนี่ยก็คือยังไงก็ต้องยุบให้ได้ต้องจับฝังก้าวไกลทุกวิถีทางโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้นครับถ้าจะมีพวกนี้เราก็เรียกว่าเป็นพวกสายเหยียดนี่ก็มีมุมหนึ่งโดยอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปยุบเขาหรอก
ก็ใช้วิธีการอื่นในการที่จะไปสกัดขัดขวางหยุดยั้งการเติบโตเป็นวิธีการที่ซอฟต์ๆอ่อนๆเนี่ยจะดีกว่าครับอย่างเช่นเราบอกว่าก็เวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้แก้ไขเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไปดังที่เคยทำคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วที่เปลี่ยนสสบัญชีรายชื่อจาก150เนี่ยเหลือ10เหลือ100คนครับครับแล้วก็ถ้ามีการแก้แล้วรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยก็กับเพื่อนอาจจะให้เหลือแค่50คนในระดับประมาณนี้นะครับแต่ว่าแนวทางที่2เนี่ยมันก็มีความไม่แน่นอนนะเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าในการเลือกตั้งจริงถึงแม้ว่าเปลี่ยนระบบเลือกตั้งไปไม่รู้ว่าจะทำให้สกัดก้าวไกลได้จริงหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกลุ่มฝ่ายชนชั้นนำที่เป็นฝ่ายพิราบหน่อยเนี่ยครับเขาก็อยากจะเห็นกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยก็เดินไปไม่อยากจะให้มีปมปัญหาขัดแย้งที่เป็นบานปลายเพราะเขามองว่าการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยมันอาจจะทำให้เหตุการณ์ในบานปลายและทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นมันก็ยังถึงตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมประเมินดูก็อาจจะยังไม่มีการตกผลึกที่ชัดเจนนะว่าจะเดินไปทางไหนยังไงเพราะงั้นตอนนี้ก็คง50-50ครับครับครับอาจารย์มองว่ามันจะส่งผลในทางการเมืองยังไงครับทั้งกรณีที่อาจจะเป็นคุณกับทางก้าวไกลเขาหรืออาจจะเป็นกรณี worst case อย่างถูกยุบพรรคไปการเมืองฉากการเมืองหลังจากนั้นจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเฉพาะกรณีถ้าเป็นกรณีเดียวกรณียุบก้าวไกลมันไม่มีผลกระทบทางการเมืองอะไรมากนักในโครงสร้างการเมืองทั่วไปนะครับครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยบรรดาส.ส.พรรคก้าวไกลก็สามารถที่จะหาพรรคสังกัดไหนได้แล้วก็ตั้งพรรคขึ้นมาแล้วก็ดำเนินงานในสภาแน่นอนว่าสิ่งที่เขาอาจจะขาดหายไปก็คือแคนดิเดตที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณพิธาก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ก็ถูกยุบเนี่ยก็เท่ากับว่าเสียโอกาสไปแต่ว่าโอกาสที่ก้าวไกลจะมาเป็นรัฐบาลในยุคสมัยนี้นะครับภายใต้รัฐสภาโครงสร้างรัฐสภาแบบนี้เนี่ยมันก็มีน้อยอยู่แล้วครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถึงแม้ว่ามีผลกระทบอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่มากนะไม่มีผลใดๆกับการทำงานในสภาของก้าวไกลซึ่งอันนี้เราก็เห็นได้จากเมื่อสมัยที่แล้วนะสภาที่แล้วเขามีอยู่50กว่าคนเนี่ยเขาก็สามารถทำงานในสภาได้ครับอย่างมีประสิทธิผลคือการทำงานในสภาเนี่ยก็อาศัยเอาก็จริงเนี่ยอาศัยส.ส.ที่เอางานองค์การที่โดดเด่นแหลมคมไม่กี่คนอ่ะแต่คนเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างผลงานออกมาให้ประชาชนเห็นได้ถ้าเป็นคนที่โดดเด่นนั่นครับครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าการยุบเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบบ้างไปบ้างแต่ไม่มากครับอาจารย์ครับครับอาจารย์มีการโยงไปว่าถ้าก้าวไกลถูกยุบแล้วมีพักการเมืองอื่นมาช้อปปิ้งสสไปเมื่อสักครู่ช่วงต้นอาจารย์พูดว่าอาจจะไปสัก10-20อะไรประมาณนี้ตัวเลขอาจจะไม่ได้มากมายแล้วมีการเปลี่ยนตัวนายกอีกจากกรณีที่คุณเศรษฐาเนี่ยยังมีเรื่องคาราคาซังกับสารัฐธรรมนูญกรณีตรวจสอบคุณสมบัติมันจะทำให้การจับขั้วทางการเมืองในสภาพลิกกลับไหมครับหรือมันก็เหมือนเดิมแหละแค่เปลี่ยนตัวนายกแต่ขั้วเดิมครับเพราะตอนนี้สว250คนไม่มีส่วนในการเลือกแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลิกเนี่ยยากมากนะครับข้อหนึ่งเองเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่กล้าที่จะพลิกครับก็ไม่กล้าที่จะไปท้าทายเป็นชั้นนำอย่างที่สองเองเนี่ยก้าวไกลก็จะไม่ร่วมสังกัดกับเพื่อไทยด้วยอันนี้คุณชัยวัฒน์ก็ประกาศครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยขั้วการเมืองเนี่ยก็คงไม่พลิกก้าวไกลก็คงทำหน้าที่ฝ่ายค้านไปซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีกับก้าวไกลมากกว่าในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเข้าไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็มีหนำซ้ำก็อาจจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับพรรคที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าก้าวไกลเนี่ยคงไม่เลือกที่จะไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแต่ว่าทิศทางของพรรครัฐบาลเองถ้าสมมติว่าคุณเศรษฐาถูกผลต้องพ้นตำแหน่งเนี่ยนะครับครับอันนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายพอสมควรนะที่ของรัฐบาลเองครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยจะยังคง
ยืนยันความเป็นแกนนำของตัวเองอยู่หรือไม่ถ้ายังยืนยันแกนนำของตัวเองอยู่แล้วจะเลือกใครเป็นนายกระหว่างคุณชัยเกษมกับคุณแพทองธารทีนี้เนี่ยถ้าจะให้เดาให้คาดการเนี่ยผมว่าแกนนำอำนาจของเพื่อไทยเนี่ยก็คงอยากจะเซฟคุณแพทองธารเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าว่าให้คุณแพทองธารออกมาปะทะโดยตรงในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยเนี่ยเธอก็อาจจะบอบช้ำมากในสถานการณ์แบบนี้ครับซึ่งก็เพื่อไทยก็อาจจะเลือกคุณชัยเกษมแต่ว่าคุณชัยเกษมก็มีปมปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อาจจะในเรื่องของการยอมรับปรับร่วมรัฐบาลก็คงจะต้องเจรจากันถ้าหากว่าตกลงเลือกคุณชัยเกษมเป็นเนี่ยก็โครงสร้างองค์ประกอบของรัฐบาลเนี่ยก็คงเหมือนเดิมแล้วก็รัฐบาลก็คงจะบริหารไปอย่างระมัดระวังครับก็บริหารในลักษณะที่ว่าตามระบบไปอ่ะแต่ความคิดสร้างโครงสร้างอะไรเนี่ยก็คงจะมีไม่มากแล้วก็คงจะส่งผลกับคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีแนวโน้มจะลดลงอยู่แล้วเนี่ยก็ให้ลดลงยิ่งขึ้นครับครับอาจารย์นี้เนี่ยถ้าถามว่าใช่ครับไม่ตัดสินใจเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนี้ก็ต้องมาถามต่อว่าแล้วพรรคใดล่ะที่จะอาจหาเป็นแกนนำครับตอนนี้เนี่ยคนที่มีความกระตือรือร้นเท่าที่สังเกตดูก็จะมีพรรคพลังประชารัฐนะครับพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นอยู่การที่จะช่วงชิงตำแหน่งนี้อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าพลเอกประวิตรก็มีปัญหาอีกเพราะคะแนนนิยมเนี่ยต่ำมากก็คือได้แค่ 0.4 จากการสำรวจล่าสุดของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยครับแล้วก็พรรคพลังประชารัฐเองภายในพรรคก็แตกแยกกันแล้วก็มีแค่ประมาณ40คนความชอบธรรมมันก็มีต่ำนะในแง่ของตัวจำนวนส.ส.นะก็เป็นลำดับ3ครับในแง่ของประชาความนิยมของประชาชนก็ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากใครบ้างล่ะจากทั้งชนชั้นนำเดิมเนี่ยชนชั้นนำที่เป็นชนชั้นกลางที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะชอบพลเอกประวิตรนะครับก็เป็นไปได้ที่พลเอกประวิตรก็อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มชนชั้นกลางที่เป็นอนุรักษ์นิยมด้วยที่แล้วก็แฟนคลับเพื่อไทยก็คงจะวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะแล้วก็ดีไม่ดีแฟนคลับเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ไปจนถึงพรรคตัวเองด้วยว่าปล่อยให้พรรคอื่นมาเอาตำแหน่งนายกไปได้อย่างไรครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้สนับสนุนก้าวไกลก็คงจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาตัวนายกเนี่ยจากพรรคอื่นนะไม่ว่าจะเป็นอนุทินครับหรือว่าพลเอกประวิตรหรือว่าคุณสิริพันธ์ก็ตามเนี่ยถ้าสามคนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือความชอบธรรมในแง่ของจำนวนส.ส.ความชอบธรรมในแง่ของคะแนนนิยมแล้วก็จะกลายเป็นตำบลกระสุนตกจากผู้สนับสนุนของสามฝ่ายสามกลุ่มเลยนะเรียกได้ว่ารัฐบาลก็คงจะอยู่ไม่เป็นสุขนักถ้าว่าขึ้นมาเป็นนายกจริงๆตอนดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่คนจากพรรคอื่นก็มาเป็นนายกเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างจะยากนะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าคุณเศรษฐาหลุดไปจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือยังมีพรรคเพื่อไทยนี่แหละเป็นแกนนำไม่ว่าจะเป็นคุณชัยเกษมหรือว่าคุณแพทองธารอาจารย์เชื่อว่าเพื่อไทยน่าจะเก็บตำแหน่งนายกเอาไว้แต่อีกหนึ่งเรื่องครับอาจารย์ที่ตอนนี้มีการพูดถึงคือมันมีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเลือกสว.ชุดใหม่ด้วยโอ้พูดไปถึงขนาดว่าเดี๋ยวจะมีการล้มกระดานการเลือกสว.ในครั้งนี้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคือผมดูปรากฏการณ์ตอนนี้แล้วเนี่ยเห็นว่ามันมีความพยายามของคนบางกลุ่มนะคือคนที่วิพากษ์วิจารณ์เราต้องจำแนกก่อนคนที่วิพากษ์วิจารณ์การเลือกสว.เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจำแนกได้เป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มนักวิชาการประชาชนทั่วไปครับอันนี้เขาจะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกกต.แล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพไร้ประสิทธิภาพของกกต.ครับแล้วก็พยายามที่จะเสนอแนวทางที่จะปรับปรุงคือไปขันล็อตให้กกต.เนี่ยทำงานการเลือกตั้งสว.เนี่ยให้มันสุจริตและก็เที่ยงธรรม
จะต้องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยประสบความสำเร็จครับอันนี้คือวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ก็จะมีกลุ่มนี้อยู่แต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเป็นการวิจารณ์ที่มีความสงสัยในเรื่องของเจตนามากจะเป็นวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์หรือว่าวิจารณ์เชิงทำลายครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเขาเปิดเผยข้อมูลอะไรออกมาเนี่ยมันมีความคลุมเครือแล้วก็ทำให้ตีความให้คนเข้าใจในทางที่มองว่าการเลือกตั้งสวชุดนี้เนี่ยว่ามันแย่มากเลยไม่ควรที่จะมีควรจะเลิกไปนะเป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยที่เอกสารที่เผยแพร่149รายชื่อที่เผยแพร่มาวันแรกๆเนี่ยพอเราหมายเห็นวันแรกๆแล้วก็ตกใจว่าเอ๊ะมันมีโผล่กันแบบนี้แล้วเหรอคือแต่เอาเข้าจริงเนี่ยพอไปดูรายละเอียดก็ปรากฏว่าเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของนักวิชาการคนหนึ่งที่เขาคาดการณ์จากการรับสมัครของอำเภอต่างๆเพราะว่าโดยปกติเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยในแต่ละจังหวัดนะมันก็มีตัวแทนส่งตัวแทนได้2คนใช่ไหมครับก็มีหลายจังหวัดที่อาชีพนั้นๆเนี่ยก็ส่งผู้สมัครแค่2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สองคนของอาชีพนั้นเนี่ยยังไงมันก็ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของจังหวัดในการเลือกระดับประเทศอยู่แล้วโดยระบบการเลือกตั้งมันไม่ได้มีการหัวแต่อย่างใดแต่ว่าพอปล่อยเอกสารนี้มาตอนแรกๆเนี่ยมันทำให้คนเข้าใจว่าเหมือนกับมีการหัวเกิดขึ้นครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็พอดูไปแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้สงสัยในเจตนาแล้วก็มีกระบวนการที่วิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งสวชุดนี้แต่ว่าไม่ได้เสนอแนวทางแก้ไขใดๆก็มีแต่เรื่องของการเอากฎหมายอะไรต่างๆมาข่มขู่บ้างนู่นนี่บ้างก็ดูไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้สงสัยในเจตนาเพราะว่าถ้าหากว่าสวกระบวนการเลือกตั้งสวเนี่ยถูกเลื่อนไปสวที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็นั่งตำแหน่งต่อไปก็ได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของเงินเดือนและก็อำนาจครับแต่ว่าตัวสวเองเนี่ยถ้าที่ดูตรงนี้เขาก็มีอยู่สองสายนะที่อยู่สายหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งสวครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จก็มีอยู่แต่อีกสายหนึ่งเนี่ยดูเหมือนว่ามองว่าการเลือกตั้งสวครั้งนี้เนี่ยโอ้มันแย่มากมันไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมแล้วก็อาจจะต้องมีการทบทวนเลื่อนหรือเลิกอะไรต่างๆไปครับครับครับก็มีอยู่สองกลุ่มครับครับเอาละครับช่วงนี้ตรวจสอบจากอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับครับ